ึกภูมิใจอะไรเงี้ยภูมิใจที่เขามีเขาอยู่ข้างอะไรเงี้ยก็จะดูกันไปแล้วก็คุยเราก็อยากได้คนที่แบบไปลุยกับเราได้ผมเป็นคนชอบกีฬาลุยอยู่แล้วก็มีคนคุยมีคนที่ดูแลดูกันไปครับคือผมไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้เปิดแบบว่าต้องประกาศว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติเขาไม่อยากให้คนต้องไปจับจ้องเขาไปอะไรกับเขาเยอะนะครับก็จริงๆผมไม่ได้ปิดเลยนะฮะคือถ้ามาฟอลโล่ผมหรือว่าเห็นผมเนี่ยตามสถานที่ต่างๆก็เห็นอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็อย่างไรเขาไม่เห็นว่าเราพาไปดูมวยด้วยพาไปเล่นเซิร์ฟด้วยครับผมนั่นแหละครับก็ถึงบอกว่าไม่ได้ปิดก็คือคนนั้นใช่ไหมครับผมใช่ครับยังไงบ้างบางคนแบบว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคนไหนเขาไปจับเทียบรูปกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับรู้สึกยังไงบ้างว่าเราถูกจะรู้เป็นใครคือเรารู้สึกว่าเราโตแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องมาปิดบังหรือว่าแล้วคนนี้ผมรู้สึกว่าสบายใจถ้าคนเห็นว่าอยู่กับผมผมก็รู้สึกภูมิใจอะไรเงี้ยภูมิใจที่เขามีเขาอยู่ข้างอะไรเงี้ยจริงจริงแอคทิวิตี้ที่เราเล่นเขาสามารถทำด้วยได้ไหมอย่างเล่นเซิร์ฟได้ไหมใช่ครับก็ที่เข้ากันได้เพราะว่าเขาทำแอคทิวิตี้นี้แทบทุกอย่างไปเล่นเซิร์ฟเล่นโนบอร์ดหรือต่างๆนะครับเขาก็เล่นได้หมดใช่เป็นแนวออกกำลังกายการสิ่งที่เราเล่นมันหนักเลยนะสิ่งที่เราเล่นมันหนักเลยนะก็หนักแต่ว่าเขาเปิดใจไงเขาเป็นคนเปิดใจที่จะลองเราก็อยากได้คนที่แบบไปลุยกับเราได้ผมก็เป็นคนชอบกีฬาลุยอยู่แล้วแต่เราไม่หลงใช่ไหมเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเซ็กซี่ถามว่าห่วงไหมคือผมรู้สึกว่ามันโตๆกันแล้วคือของแบบนี้มันอยู่ที่ใจถ้าใจเขาอยู่เขาก็คงอยู่แหละไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรมากมายถามว่าห่วงไหมมีคนมาคือเวลามีคนมาจีบหรืออะไรอ่ะคือมันทุกอย่างมันเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้อะไรที่รู้สึกไม่ดีหรืออะไรต่างฝ่ายต่างมีลิมิตกันเองไหมอะไรก็คือต่างคนต่างรู้ดีกว่าว่าแบบเราควรปฏิบัติตัวยังไงครับผมเรียกสถานะว่าความแฟนได้มั้ยก็จะดูกันไปเรียกว่าคุยแล้วเขาห่วงเราไหมเพราะเราก็ซีซี่เหมือนกันไม่รู้สิก็อันมีบ้างมั้งเขามีมาแซวๆไหมแซวๆไม่ครับเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเนี้ย